สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในวันอังคารที่30นะคะธันวาคมพ.ศ.2557นะคะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของปีพ.ศ.2557พรุ่งนี้เป็นวันที่31โรงเรียนหยุดไหมคะหยุดพรุ่งนี้วันพุธวันพฤหัสที่1มกราคมพ.ศ.2558นะคะก็จะขึ้นปีใหม่แล้ววันพฤหัสบดีก็หยุดวันศุกร์ที่2มกราคมนะคะก็หยุดวันเสาร์ที่3หยุดไหมคะหยุดเป็นปกติอยู่แล้ววันอาทิตย์ที่4นะคะก็หยุดส่วนวันจันทร์ที่5นะคะเราก็จะไม่มีการออกอากาศเราจะใช้เทปเพราะว่านักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจะต้องสอบกลางภาคนะคะเราจะสอบกลางภาค3วันก็จะเป็นวันที่5ที่6ที่7เราพบกันอีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่8มกราคมพ.ศ.2558เพราะฉะนั้นเรื่องที่ครูจะสอนเนี่ยก็จะหายไปหลายเรื่องเลยนะคะเรื่องวันนี้ที่ครูจะสอนจริงๆแล้วต้องสอนตั้งแต่วันที่29คือการแลกเงินซึ่งนักเรียนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะวันนี้เราก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการแลกเงินเหมือนกันแต่ครูขอเอาประชาคมอาเซียนเข้ามาเกี่ยวเนื่องเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนักเรียนอาจจะต้องใช้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะคะกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็ได้นะคะส่วนวันที่5ที่6ที่7เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องเงินจะหายไปทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีก1วันนักเรียนจะต้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะหายไปอีก1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะคุณครูสุภาวรรณเองจะสอนนักเรียนที่อยู่โรงเรียนบางไกลกังวลนะคะจะไปสอนในชั่วโมงซ่อมเสริมส่วนคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะคุณครูก็ช่วยสอนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาเรื่องเงินนักเรียนด้วยนะคะเรามาพบกันวันที่8ครูก็จะไปเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่ายตามนี้นะคะวันนี้นะคะครูขอไปที่สไลด์เลยค่ะเราไปดูที่สไลด์เลยค่ะครูจะขอไปเร็วนิดนึงแต่ว่าขึ้นอยู่กับนักเรียนนักเรียนคะการแลกเงินนักเรียนสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่จดอะไรสิ้นนะคะขอทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ค่ะครูขอปากเปล่าเพราะว่าการแลกเงินเนี่ยนักเรียนได้ไหมคะได้ไม่ยากนักเรียนใช้กันเป็นประจำอยู่ทุกวันแล้วนะคะเรามาดูเรื่องการแลกเงินค่ะหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะเราจะเริ่มจากเหรียญที่มีค่าน้อยที่สุดตอนนี้ก็คือเหรียญ25สตางค์ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ25สตางค์ขอทุกคนตอบนะคะครูจะไม่ให้นักเรียนจดนะคะเพราะว่าครูขอเร็วนิดนึงถ้าทุกคนตอบทุกคนเข้าใจก็โอเคผ่านเลยนะนักเรียนไปดูว่าเหรียญ25สตางค์เนี่ยค่าของเงินเหรียญหรือธนบัตรก็จะอยู่บนจะเป็นตัวเลขอยู่ในเหรียญหรือธนบัตรนั้นเพราะฉะนั้นเหรียญ25สตางค์จะมีค่าเท่ากับ25สตางค์การเขียนชื่อชนิดของเหรียญหรือธนบัตรให้เขียนเป็นตัวหนังสือนะคะเหรียญเราจะใช้ลักษณะนามหรือใช้หน่วยเป็นเหรียญส่วนธนบัตรเราจะใช้ลักษณะนามเป็นฉบับไม่ใช้เป็นใบนะคะใช้ให้เป็นฉบับเพราะฉะนั้นเราเริ่มดูจากเหรียญ25สตางค์ค่าของเงินเขียนเป็นตัวเลขตามด้วยลักษณะนามก็คือหน่วยสตางค์เขียนให้ถูกต้องด้วยอักษรย่อเราจะใช้คำว่าสตจุดนักเรียนเรียนแล้วในชั้นป.3นะคะต่อมาค่ะถ้าครูบอกว่าเหรียญ25สตางค์2เหรียญเนี่ยนักเรียนสามารถไปแลกเหรียญอะไรได้เหรียญ50สตางค์เพราะเหรียญ25สตางค์2เหรียญมีค่าเท่ากับ50สตางค์เพราะฉะนั้นไปแลกเหรียญ50สตางค์ได้1เหรียญนะคะแต่ถ้าครูถามว่าเหรียญ25สตางค์4เหรียญเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก่อนถ้าครูถามเป็นสตางค์ล่ะคะจะเท่ากับกี่สตางค์100สตางค์ซึ่ง100สตางค์อันนี้จะมีค่าเท่ากับ1บาทเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนมีเหรียญ25สตางค์4เหรียญนักเรียนสามารถไปแลกเหรียญอะไรได้บ้างคะเหรียญบาทเหรียญบาทเราเรียกเหรียญบาทนะเหรียญบาทได้1เหรียญถ้าคุณบอกคุณไม่อยากได้เหรียญบาทอยากได้50สตางค์ดีมากค่ะจะได้เหรียญ50สตางค์2เหรียญถ้าแลกเหรียญบาทก็จะได้เหรียญบาท1เหรียญ
นักเรียนสังเกตว่าเงินที่นักเรียนจะนำไปแลกเนี่ยมีค่าเท่ากันไหมเท่ากันเงินจะต้องเท่ากันนะคะถ้าครูเงินน้อยไปแลกเงินมากนักเรียนยอมไหมไม่ยอมถ้าครูเอาเงินมากไปแลกเงินน้อยยอมไหมยอมไหมบางคนบอกว่ายอมนะคะบางคนไม่ยอมไม่ได้ไม่จะต้องเท่ากันนะคะก็แล้วแต่แต่จริงถ้านักเรียนยอมแสดงว่านักเรียนก็ไม่ซื่อสัตย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องการแลกเงินจะต้องมีค่าเท่ากันด้วยต่อไปค่ะมาดูเหรียญ25ขอโทษนะคะเหรียญ50สตางค์เหรียญ50สตางค์ก็จะมีค่าเท่ากับ50สตางค์นะคะถ้าครูบอกว่าครูนำเหรียญ50สตางค์1เหรียญไปแลกเหรียญอะไรได้บ้าง25สตางค์2เหรียญนะคะได้เท่ากับ25สตางค์2เหรียญแต่ถ้าครูมีเหรียญ50สตางค์2เหรียญล่ะจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่100สตางค์ไปแลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ1เหรียญแล้วไปแลกเหรียญอะไรได้อีกเหรียญ25สตางค์ได้4เหรียญแต่ถ้าสมมติว่านักเรียนไม่อยากได้เหรียญ25สตางค์4เหรียญนักเรียนสามารถแลกเหรียญอะไรได้บ้างเหรียญ25สตางค์2เหรียญและเหรียญ50สตางค์1เหรียญค่าเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะต่อไปเลยค่ะเหรียญชนิดต่อไปก็คือเราจะไม่เรียกว่าเหรียญ1บาทเราเรียกว่าเหรียญบาทเหรียญบาทเหรียญนี้มีค่าเท่ากับ1บาทนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญบาทเนี่ยจะแลกได้เหรียญอะไรได้บ้างเหรียญสตางค์คราวนี้เราจะเขียนเป็นตัวหนังสือพร้อมกับรูปภาพตามไปด้วยเหรียญบาทแลกได้นะคะก็จะไปแลกเหรียญ50สตางค์2เหรียญนักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือได้มั้ยคะได้นักเรียนก็เขียนว่าเหรียญ50สตางค์2เหรียญชื่อชนิดของเหรียญเราจะเขียนเป็นตัวหนังสือส่วนจำนวนเหรียญเขียนเป็นตัวเลขนะคะตามด้วยลักษณะนามที่ใช้กับเหรียญก็คือใช้หน่วยเป็นเหรียญแลกเหรียญอะไรได้อีกเหรียญ25สตางค์4เหรียญสามารถไปแลกเหรียญ25สตางค์ได้4เหรียญนะคะข้อที่2แบบนี้เลยค่ะเหรียญ25สตางค์4เหรียญถ้าไม่แลกเหรียญ25สตางค์4เหรียญจะไปแลกเหรียญ25สตางค์กับเหรียญ50สตางค์ได้ไหมคะได้ก็จะได้เหรียญ50สตางค์กี่เหรียญ1เหรียญเหรียญ25สตางค์อีกกี่เหรียญ2เหรียญก็จะได้แบบนี้นักเรียนสามารถเขียนเป็นตัวหนังสือได้แบบนี้ค่ะก็คือเหรียญ50สตางค์1เหรียญและเหรียญ25สตางค์2เหรียญใครสงสัยบ้างผ่านนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชนิดของเหรียญให้นักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือแต่ถ้าเป็นจำนวนให้เขียนเป็นตัวเลขตัวเลขต่อไปค่ะถ้าเป็นเหรียญแบบนี้เราเรียกว่าเหรียญอะไรเหรียญ2บาทเหรียญ2บาทก็มีค่าเท่ากับ2บาทเพราะฉะนั้นเหรียญ2บาทไปแลกได้อะไรบ้างนักเรียนบอกว่าเหรียญ50สตางค์4เหรียญถูกต้องแต่ถ้าครูอยากได้เหรียญบาทล่ะก็จะแลกได้เหรียญบาท2เหรียญขอตอบทุกคนนะคะครูจะได้ทราบว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจเพราะเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือนักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยเหรียญบาท2เหรียญแต่ครูบอกว่าถ้าแลกเหรียญ50สตางค์นักเรียนจะได้กี่เหรียญนะคะ4แต่ถ้าครูบอกถ้าแลกเหรียญบาทกับเหรียญ50สตางค์ล่ะก็จะได้เหรียญ50สตางค์กี่เหรียญ2เหรียญแบบนี้เหรียญบาท1เหรียญและเหรียญ50สตางค์ดีมากค่ะต่อมาค่ะแลกเหรียญ50สตางค์เหมือนเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะได้เท่ากับ4เหรียญยังแลกเหรียญ25สตางค์ได้อีกมั้ยได้นะคะครูขอผ่านตรงนี้ไปเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นเหรียญ5บาทเหรียญ5บาทก็จะมีค่าเท่ากับ5บาทเพราะฉะนั้นเหรียญ5บาทแลกเหรียญบาทได้กี่เหรียญ5เหรียญจะแลกเหรียญบาทได้เท่ากับ5เหรียญนั่นเลยก็บอกว่าแลกได้ข้อ1เหรียญบาท5เหรียญนะคะ
ต่อมาถ้าครูบอกว่าอยากได้เหรียญ2บาท2เหรียญล่ะนักเรียนก็จะได้อะไรอีกถ้าอยากได้เหรียญบาทเอ้ยขอโทษค่ะเหรียญ2บาท2เหรียญแล้วก็อยากได้เหรียญบาทด้วยก็จะได้เหรียญบาทอีก1เหรียญรวมเป็น5บาทนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่2แลกเหรียญ2บาทได้2เหรียญและเหรียญบาท1เหรียญแต่ถ้าครูบอกว่าอยากได้เหรียญ2บาทด้วย1เหรียญเหรียญบาทด้วยนะคะแล้วก็เหรียญ50สตางค์ด้วยเหรียญ25สตางค์ด้วยนักเรียนจะได้อะไรแต่ครูขอเหรียญ50สตางค์แค่1เหรียญเอาใหม่นะคะเหรียญ2บาทขอ1เหรียญเหรียญ50สตางค์1เหรียญเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถที่จะได้เงินเหรียญชนิดใดได้อีกเหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญละเหรียญ50สตางค์1เหรียญแล้วแลกเหรียญอะไรได้อีกถ้าเป็นเหรียญ25สตางค์ก็ต้องได้อีก2เหรียญถูกมั้ยคะ2เหรียญเท่ากับ50สตางค์ไปรวมกับ50สตางค์เป็น1บาทอยากได้เหรียญบาทครูจะได้เหรียญบาทอีกกี่เหรียญอีกกี่เหรียญเหรียญ2บาท1เหรียญและเหรียญ50สตางค์1เหรียญเหรียญ25สตางค์2เหรียญอยากได้เหรียญบาทอีกได้เหรียญบาทอีกกี่เหรียญ2เหรียญดีมากค่ะจะต้องเป็นเหรียญบาทอีก2เหรียญเพราะฉะนั้นแบบนี้เลยค่ะนะคะนักเรียนเขียนเป็นตัวหนังสือก็จะได้เป็นเหรียญ2บาท1เหรียญเหรียญบาท2เหรียญต่อมาเหรียญ50สตางค์1เหรียญและเหรียญ25สตางค์อีก2เหรียญนะคะผ่านนะคะต่อไปค่ะเหรียญชนิดต่อไปก็คือเหรียญ10บาทนะคะเหรียญ10บาทครูอยากทราบว่าถ้าครูจะเอาแลกเอาเหรียญ10บาทเนี่ยไปแลกเหรียญ5บาทได้กี่เหรียญ2เหรียญจะแลกเหรียญ5บาทได้2เหรียญถ้าครูอยากได้เหรียญ2บาททั้งหมดเลยล่ะจะแลกได้กี่เหรียญ5เหรียญถ้าแลกเหรียญบาทเหรียญ2บาทก็จะได้5เหรียญแบบนี้แต่ครูบอกไม่เอาอ่ะอยากได้เหรียญบาททั้งหมดเลย10เหรียญเราก็จะแลกเหรียญบาทได้10เหรียญถ้าครูอยากได้เหรียญ50ตังค์ได้มั้ยคะได้ได้นะคะมีใครแลกเงินไม่เป็นบ้างเอ้าไม่มีเราไปต่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นชนิดต่อไปก็จะไปเป็นธนบัตร